ไรอ่ะขายแต่ปิ้งไก่อ่ะโอ้ยวิ่งออกมาเตรียมก็แรงเกินถ้าเจอได้นะเนี่ยเดิมแคมเจอเดิมแคมได้เนี่ยเจอเดิมแคมได้แบบครัวให้ไปต่อเลยนะทุกคนมาดิมาดิเจอเดิมแคมบ่มาดิมาดิเดี๋ยวขอขั้นเวลาสนุกทุกคนสักครู่นะครับผมมาดูคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นรถที่ผมปั้นขึ้นมาขายนะครับปั้นมาใหม่นะครับผมนี่ยังไงเงาๆเรียมๆนะครับผมก็ใช้คำว่าหมดเยอะเลยก็ได้นะครับผมซื้อเบาะใหม่ซื้อโชคหลังซื้อโหเยอะอยู่นะครับทุกคนนี่เครื่องก็ซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วซื้อเสื้อลูกซื้อวาล์วซื้อเรือน CB นะครับผมซื้อพวกหัวฉีดอะไรนะใครที่ปั้นรถอ่ะรู้ดีว่าจะหมดเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนถามว่าเอาตังค์มาจากไหนนะครับผมที่นี่เลยครับผม @golid365s นะครับผมมีแอดนำหน้านะครับทุกคน @golid365s นะครับผมที่นี่มีกลุ่ม VIP รองรับทุกๆคนนะครับผมฝากถอนรวดเร็วทันใจนะปลอดภัย 100% นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกๆคนอย่าลืมบอกแอดมินว่ามาจากช่องทิติพันธ์เรซซิ่งนะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับผมเพียงแค่บอกแอดมินว่ามาจากช่องทิติพันธ์เรซซิ่งนะครับทุกคนอ่ะคันนี้ผมทำขึ้นมาขายนะครับเนี่ยก็คือแบบยังไงปั้นขายครบเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีเล่มนะครับทุกคนเล่มโอนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูทีหลังนะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อดีกว่าโอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะไปรันอินนะครับรันอินรถคันนี้นะครับที่เราปั้นขึ้นมาใหม่นะครับปั้นขายนะคันนี้นะลูก66เฮ้ย ลูก56ชักเดิมคัดมือนะครับผมใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อมาซื้อได้นะครับผมมีเล่มโอนครบนะครับผมเล่มเขียวเลขตรงโครงเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยรีวิวดีกว่าไปขับเล่นก่อนไปกับพี่เนทนะครับคันนี้หลายๆคนคงจะจำได้นะครับผม66ชัก7นะครับคันนี้แล้วก็ยังเนี่ยยังเนี่ยคันนี้ก็เป็น125นะครับผม57ชักเดิมนะครับคันนั้นก็จะเป็น53ร่างเดิมนะครับผมไปมีแต่รถลูกง่ายๆแบบลูกน้อยก็มูน่ะแบกขอบอกแบกให้นะแบก5657นะทุกคนเอาเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันถนนใหญ่ดีกว่านะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวข้างนอกตัวนึงนี่นะครับทรงเซ็งนะทุกคนทรงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะใครที่สนใจอยากจะรับอยากจะได้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวลาฟังเสียงว่าฟังเสียงว่าเอาลืมกำคลัตช์หูท่อเป็นรอยเลยอ่ะนี่นะนี่ว่าเป็นเสียงนะทุกคนไปได้ดีกว่าปะลืมบอกนะท่อใบนี้ไม่ได้ให้นะครับเพราะว่าท่อใบนี้ผมใส่อีกคันนึงอยู่นะครับแค่ก่อนอาจจะโยใส่ด้วยนะA few moments later อ่ะตอนนี้ก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าเรามารันอินเครื่องใหม่เฉยนะครับผมเรามารันอินเครื่องที่เราขึ้นใหม่เฉยนะทุกคนเดี๋ยวก็จะขี่แบบขี่เรื่อยๆนะครับผมขี่รันอินไปเดี๋ยว
เครื่องมันจะพังนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะไม่ทันขายนะครับก็คือคันนี้เราทำขายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จอดแล้วขี่ครั้งเนี้ยมันจะได้เลื่อนเวลาการขายไปอีกนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ทำให้แบบว่าสมมติว่าเนี่ยผมไม่ลองขับให้ดูแล้วลูกค้าเอาไปมันจะพังเปล่าผมลองขับให้ดูอยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซัดตลอดทางนะครับก็คือเข้าใจว่าแบบว่ารถเครื่องมันก็ใหม่อยู่ครับทุกคนนั่นแหละไปเดี๋ยวมันก็จะมืดก่อนนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเป็นระยะแล้วกันนะทุกคนใครที่สนใจอยากจะซื้อคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเคลมครบคันนะครับทะเบียนมีเล่มโอนนะครับผมฮะฮะบอกโอเคนะทุกคนไปกันเลยดีกว่านะครับผมเอ้าอะไรอ่ะขายแต่ปิ้งไก่อ่ะโหยวิ่งออกมาเดิมก็แรงเกินนะเจอได้นะเนี่ยเดิมแคมเจอเดิมแคมได้เนี่ยเจอเดิมแคมได้มาเลยปะมาเด้อ
ีกแล้วโยโยโยกลางปีกกลางปีกกลางปีกได้หรอเออจัดพุ่นปะแล้วเป็นไรจุกอะไรตรงไหนอะไรอ่ะโอ้น้ำมันเชี่ยงอาบตีนเลยเอ้าแรงเกินจุกหายจุกตั้งหลักอันนี้เอ้าโอ้ตายแล้วหายเฉยตายแล้วขวัญมาพี่จบเลยโอ้บีมก็แรงจัดบีมแรงจัดหมดแรงฮะนี่นะอุดมันรุนแต่รุนมันจะโดนแล้วบ่มองอันวันต้องรู้หุ่นเสร็จในวังแต่อ่ะก็น่าจะได้จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนก็เหนียวไม่เหนียวขับดีไม่ดีก็ดูเอาในคลิปเอานะครับผมจะไม่โม้นะครับทุกคนก็พอขี่ได้นะครับผมแต่ว่าเพิ่งขึ้นเครื่องแบบเพิ่งไอทำอะไรมาเลยนะครับเนี่ยก็ยังไงอ่ะยังไม่ได้รันอินยังไม่ได้อะไรก็มารันแรกเลยนะครับที่มาขี่กับทุกคนเนี่ยครับก็นั่นแหละครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อแอดไลน์ผมมาได้นะครับผมอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมอ่ะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับช่องทิติพันธ์เลสซิ่งนะทุกคนอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ไปแล้วปิดเลยปิดเลย